สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ครัวตุ๊กตาตุ๊กตาไทยคิทเช่นนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาทำเนื้อสับผัดกะเพราหน่อไม้ดองกันจ้ะเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสักหน่อยนะคะแหลมไปเลย ก็เดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำง่ายๆกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะจะมีเนื้อสับนะคะมีพริกแห้งพริกขี้หนูกระเทียมใส่พริกแห้งด้วยจะได้รสชาติเผ็ดดีก็จะมีน้ำมันนะคะน้ำมันหอยน้ำปลาใบมะกรูดหน่อไม้ดองกระเพราค่ะอันนี้เป็นกระเพราแช่แข็งค้างปีเลยนะยังเขียวสดแบบนี้นะคะเห็นไหมถ้าใครอยากดูวิธีการเก็บรักษากระเพราหรือโหระพาเดี๋ยวจะขึ้นวิดีโอไว้ให้นะคะทำลิงก์ไว้ให้เสร็จเนี่ยนี่จากปีที่แล้วนะคะยังใช้ได้สำหรับคนที่อยากทานกระเพรานะคะก็มีน้ำตาลทรายเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะมาเริ่มมาเลยเดี๋ยวเราจะตำพริกก่อนเนาะใส่พริกแห้งก่อนเลยตำพริกแห้งใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเมื่อกี้ไม่ได้บอกใส่เกลือจะได้ตำง่ายๆพริกกระเทียมพริกอันนี้เผ็ดมากทั้งพริกขี้หนูแห้งทั้งพริกขี้หนูตำให้แหลกค่ะแค่นี้พอแล้วไปผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็เอาพริกนะคะผัดแล้วก็ใส่เนื้อลงผัดเลยเมื่อตั้งกล้องลืมกดขออภัยด้วยนะคะใส่น้ำมันใส่พริกที่เราตำแล้วก็เอาเนื้อลงผัดอาจจะขาดขั้นตอนไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาค่ะน้ำมันหอยสัดส่วนอยู่ใต้คลิปนะคะผัดบ่อยๆก็กะเอาได้จากนั้นก็ใส่หน่อไม้นะคะที่เราเตรียมไว้ใส่มะกรูดหอมๆใบมะกรูดนะคะผัดพริกจะได้หอมๆชิมรสชาติพอใจแล้วก็ใส่กระเพราค่ะอย่างที่บอกนะคะจะไม่มีกระเพราสดนะคะนี่คือกระเพราที่เก็บแช่แข็งเอาไว้ข้ามปีแล้วค่ะยังเขียวๆแบบนี้นะคะเห็นไหมใช้ได้สำหรับคนที่ไกลบ้านนะคะเก็บวิธีเก็บกะเพราก็เดี๋ยวทำลิงก์ไว้ให้นะคะเนี่ยยังเขียวแล้วก็หอมนะแต่ก็ไม่ถึงก็หอมเหมือนกับกะเพราสดแต่ก็ใช้ได้สำหรับคนอยู่ไกลบ้านค่ะเสร็จแล้วแค่นี้เองผัดง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดใส่จานกันเลยผัดกระเพราใส่หน่อไม้ดองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ทานกับข้าวสวยนะคะแล้วก็ไข่เจียวสักหน่อยก็จะอร่อยมากๆเลยค่ะทำกันง่ายๆนะคะหวังว่าคงชอบวิดีโอนี้นะคะชอบช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับครัวตุ๊กตาไทยคิทเช่นด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ